เบลล่าราณีเอาจริงเตรียมดำเนินคดีหลังมิจฉาชีพตัวร้ายแอบ,บอ้างทำชื่อเสียงเสียหายหนักเตือนแล้วแต่ไม่ฟังต้องใช้กฎหมายจัดการทำเอาแฟนคลับเป็นห่วงอยู่ไม่น้อยเมื่อนางเอกเบอร์ต้นของทางช่องสอย่างเบลล่าราณีแคมเปญที่ก่อนหน้านี้เจอมิจฉาชีพแอบบอ้างตัวเป็นเบลล่ารวมถึงพยายามปลอมแปลง Facebook สร้างตัวตนให้เหมือนเฟซบุ๊กของจริงของเบลล่าเพื่อคอยทักไปป่วนคนรอบตัวจนล่าสุดเบลล่าทนไม่ไหวตัดสินใจจ่อดำเนินคดีกับมิจฉาชีพตัวป่วนเมื่อเตือนไปแล้วแต่ไม่ฟังต่อไปต้องใช้กฎหมายจัดการขั้นเด็ดขาดเบลล่าเตรียมใช้กฎหมายจัดการกับมิจฉาชีพ ล่าสุดเบลล่าได้ออกมาเปิดใจถึงประเด็นนี้ผ่านสื่อมวลชนเจ้าตัวยืนยันว่าไม่มีเฟซบุ๊กส่วนตัวและเตือนให้แฟนคลับคอยระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหากต่อไปยังไม่หยุดต้องใช้กฎหมายจัดการขั้นเด็ดขาดโดยเบลล่าเผยว่าเบลล่าได้เห็นแล้วก็แอบกังวลน,นิดนึงเหมือนกันค่ะคือตอนนี้มิจฉาชีพมาเยอะมากๆ เลยอยากให้ทุกคนระวังกันเยอะๆแล้วก็ใช้วิจารณญาณกันเยอะๆนะคะอะไรที่มันดูน่าจะเป็นไปไม่ได้ดูเกินจริงก็อยากให้ทุกคนสันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่ามันปลอมแล้วกันนะคะแล้วก็รวมถึงการเอาหน้าหรือชื่อเบลล่าไปแอบอ้างคือเบลล่าไม่มีทางทำอะไรอย่างนี้อย่างแน่นอนก็คือยืนยันว่าปลอมนะคะ ยังไงก็อยากให้ทุกคนระวังตัวกันเยอะๆด้วยนะคะคือยืนยันว่าปลอมเบลไม่มีทางเอาชื่อของเบลล่าไปของเงินหรือเรื่องของทรัพย์แน่นอนค่ะคือตอนนี้เอาจริงๆไม่ใช่แค่ประเด็นนี้เบลล่าก็โดนเองด้วยเหมือนกันก็คือมี Facebook ปลอมค่ะมีคนทำ Facebook ขึ้นมาแล้วก็ทักทุกคนไปรวมถึงคนที่รู้จักของเบลล่าด้วย ก็คือมีเจตนาที่ทำให้เข้าใจว่าเป็นเบลล่าเองซึ่งเบลล่าก็ยืนยันว่าไม่ใช่ค่ะเบลล่าก็ให้พี่พลอยผู้จัดการติดต่อไปเพื่อให้เขาหยุดการกระทำแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่หยุดค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ได้คุยกันกับทางกฎหมายว่าเราจะทำยังไงดีกับทีมกฎหมายเพราะว่าความจริงเบลล่า ไม่เคยจัดการเรื่องนี้แบบใช้วิธีรุนแรงแต่เบลล่าเป็นห่วงทุกคนมากกว่าก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องดำเนินการอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องคนของเบลล่าคะ่ะ